นอสตาดามุสเมืองไทยโหนโสระจะนวลดูทำนายดวงเมืองสุดสยองจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไปฟังกันค่ะเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมเตือนน้ำท่วมแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องพายุโซนร้อนห้ามวางใจอุบัติภัยทางน้ำอาจจะเกิดได้ทุกเมื่อประเทศฝั่งตะวันออกกลางพึงระวังสงครามลุกลามอย่างเร็วเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ไทยต้องพบเจอภัยพิบัติคุกคามอย่างหนักหน่วงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศให้ระวังแถบเพื่อนบ้านที่จะได้รับผลกระทบด้วยเตือนเดือนนี้ผู้นำห้ามประมาทเตือนธันวาคมความขัดแย้งจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3อาจมีจริงเหตุการณ์กรุงเทพขาวโพลนสภาวะอากาศทั่วโลกแปรปรวนสหรัฐถึงจุดตกต่ำค่าเงินดอลลาร์ลงอย่างแรงมีความเสียหายอย่างหนักหน่วงเมื่อรู้ว่าใกล้จะมีเคราะห์ควรเร่งรีบทำกรรมดีไว้อย่างต่อเนื่องนอสตาดามุสเมืองไทยกล่าวไว้ในเดือนตุลาคม2565เตือนน้ำท่วมแผ่นดินไว้อย่างต่อเนื่องพายุโซนร้อนห้ามวางใจอุบัติภัยทางน้ำอาจจะเกิดได้ทุกเมื่อประเทศฝั่งตะวันออกกลางพึงระวังสงครามลุกลามอย่างเร็วในเดือนตุลาคมนี้จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาภัยธรรมชาติจะยังคงคุกคามต่อไปอุบัติภัยใหญ่ๆเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือต่อเลยมาถึงจะเกิดต่อเนื่องหลายครั้งแต่ละครั้งก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นต้นเดือนจะเกิดน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทยมากกว่าครั้งใดๆที่เคยมีมาน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือต่อเลยมาถึงกรุงเทพกรุงเทพน้ำจะท่วมอย่างแรงจนต้องจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียวอุบัติภัยทางน้ำทางอากาศกับเรื่องแทรกซ้อนต่างๆก็ทยอยกันเข้ามาโดยไม่ว่างเว้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ไม่น่าไว้วางใจพายุโซนร้อนผ่านภาคกลางและตอนใต้ของไทยสร้างความเสียหายไปทั่วถนนสะพานทางรถไฟเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และสาธารณูปโภคถูกทำลายสิ้นบุคคลสำคัญของประเทศสุขภาพจะทรุดโทรมอย่างกระทันหันถือว่าสูญเสียครั้งสำคัญของบ้านเมืองหุ้นก็ตกแบบทองร่วงทางด้านอิหร่านอาหรับและอิสราเอลเดือนนี้จะได้รับพิษร้ายจากดาวอังคารจะพบปัญหาน้ำเพียงหยุดเดียวก็อาจทำให้ทุกฝ่ายเข้าหากันทันทีจนบ้านเมืองพินาศวอดวายตะวันออกกลางไม่มีใครฟังใครฟังเสียงสหรัฐเองอาจจะมีความจำเป็นต้องยกพลขึ้นบกณแห่งใดแห่งหนึ่งสำเร็จแต่ก็เสียกำลังพลไปมากมายส่วนทางด้านตะวันออกกลางกำลังมินเมย์กับสงครามที่จะลุกลามขยายตัวไปอย่างรวดเร็วการทูตจะไร้ผลการสะสมกำลังอาวุธคงดำเนินไปอย่างเร่งรีบสงครามล้างโลกอาจจะปะทุขึ้นเมื่อไรก็ได้ในระยะนี้ส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกาเริ่มพบกับความปั่นป่วนปลายเดือนจะมีเครื่องบินขนาดใหญ่ตกในประเทศส่วนสวิตเซอร์แลนด์เป็นข่าวสะเทือนขวัญไปทั่วโลกประเทศในแถบสแกนดิเนเวียจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงมาต่อกันที่เดือนพฤศจิกายนปี2565
เป็นเดือนที่ไทยต้องพบเจอกับภัยธรรมชาติที่ว่าคุกคามอย่างหนักทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศให้ระวังแถบเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบด้วยเตือนเดือนนี้ผู้นำห้ามประมาทพฤศจิกายนเป็นเดือนสุดหฤหดสุดวิปริตที่แท้จริงสำหรับคนไทยเพราะจะเกิดภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สุดสูญเสียชีวิตผู้คนมากมายแหล่งน้ำทั้งเล็กและใหญ่พังทลายน้ำจะไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านตำบลอำเภอเหมือนปีก่อนๆทั้งจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานมีผู้คนล้มตายเพื่อนบ้านจะก่อกวนและสร้างความเดือดร้อนลำคาญใจให้แก่เราตลอดทั้งเดือนบุคคลผู้ถืออาวุธจะมีบทบาทบ้านเมืองยังอยู่ในระยะหน้าสิวหน้าขวานการเผชิญหน้ากับผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้ก็ยังมีอยู่จะมีผู้ก่อความวุ่นวายภายในรุนแรงบ้านเมืองอาจจะเป็นอัมพาตชั่วระยะหนึ่งประเทศไทยจะถูกก่อวินาศกรรมอย่างหนักประเทศไทยก็ถูกตึงตาด้วยบาปเคราะห์ในมุมสามเหลี่ยมโดยมีดาวอาทิตย์เป็นตัวเสริมให้ครบมุมดังนี้สิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นสภาพเหตุการณ์ภายในเป็นที่น่าวิตกอาจปั่นป่วนหรือมีผู้ยุยงให้วุ่นวายได้อาจมีการประสานงานกันบ้างกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเดือนอันตรายจะเกิดภัยธรรมชาติที่สุดหฤหดที่สุดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดขึ้นทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเครื่องบินภายในประเทศจะตกสูญเสียชีวิตผู้คนมากมายและในวงการเมืองในเครื่องแบบจะมีปัญหาขัดแย้งกันผู้มัวเมาอำนาจจะแสดงอำนาจโดยไม่เป็นธรรมสรุปแล้วดวงดาวในเดือนนี้มีลักษณะวิปริตอาเพศผู้มีหน้าที่รับผิดชอบก็จะประมาทมิได้ส่วนทางด้านเศรษฐกิจผู้นำรัฐบาลจะต้องเผชิญกับปัญหาทุกข์เข็นเศรษฐกิจตกต่ำหุ้นตกแบบทองร่วงประชาชนจะประสบภาวะเงินเฟ้อสินค้าราคาถีบตัวสูงขึ้นยังไม่มีมาตรการอันใดมาหยุดจั้งไว้ได้ปลายเดือนพฤศจิกายนเกิดเหตุการณ์พายุไซโครนลูกใหญ่พุ่งเข้าไทยร้ายแรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาโหมเข้าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพโดยกรุงเทพน้ำจะท่วมอย่างหนักอิหร่านเป็นเดือนอันน่าเศร้าเป็นเดือนแห่งความขัดแย้งมีการปะทะกันจนหนองเลือดภัยธรรมชาติอันสุดหฤหดจะกระหน่ำจนตั้งตัวไม่ติดเวียดนามลาวอินเดียเกิดน้ำท่วมใหญ่ผู้คนและสัตว์เลี้ยงสูญเสียไปจำนวนมากยูกันดาบังกลาเทศเกิดความแห้งแล้งภัยธรรมชาติวิกฤตทำให้เด็กและคนชราอดอยากตายไปมากเพราะความหิวโหยส่วนกะเหรี่ยงในพม่า ก่อการในประเทศพม่าทำให้ทางการต้องใช้กำลังปราบปรามและเดือนสุดท้ายของปีเดือนธันวาคม2565ปัดแย้งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3อาจมีจริงกรุงเทพขาวโพลนสภาวะอากาศทั่วโลกแปรปรวนสหรัฐถึงจุดตกต่ำค่าเงินลงอย่างแรงและมีความเสียหายอย่างหนักทั่วโลกมีภูมิอากาศแปรปรวนในยุโรปบางประเทศจะร้อนจัดเพราะเกิดขึ้นความร้อนทำให้อากาศร้อนที่สุดในรอบร้อยปีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากและในบางประเทศก็จะหนาวจัดจนทนอยู่ไม่ไหวหิมะตกโปรยปลายลงมาขาวโพลนไปทั่วกรุงเทพและปริมณฑลปัญหาเพื่อนบ้านจะก่อกวนและสร้างความขมขื่นใจให้แก่เราตลอดทั้งเดือนหุ้นไทยตกต่ำสุดขีดยังไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้วิกฤตทางภาคใต้ไม่มีทีท่าว่าสงบลงกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องให้องค์กรโลกมาช่วยเหลือมีอุบัติภัยทางอากาศหลายครั้งในต่างประเทศศีลธรรมของโลกจะตกต่ำอย่างหนักฝ่ายมิจฉาชีพจะคุกคามสวัสดิภาพของสุจริตชนอย่างรุนแรงนั่นหมายถึงความวิปริตของโลกใบนี้
ยุโรปมีเขาให้เห็นว่าองค์การตลาดรวมจะวิปริตถึงแก่การแตกแยกกันได้ส่วนประเทศอิหร่านหรืออาณาจักรเปอร์เซียโบราณโดนภัยบอดแดงจากต่างประเทศที่มีอุดมการณ์ต่างกันเข้าแทรกซึมอย่างเต็มที่แม้จะใช้องค์การทหารและอาวุธเข้ามาปราบปรามอย่างไรก็ยังไม่สงบลงได้ส่วนทางด้านฝ่ายแทรกแซงก็ยังไม่ลดละยังคุกคามต่อไปในช่วงนี้อาจมีผลทำให้เกิดการหนองเลือดครั้งใหญ่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และโบราณมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมหาศาลถือได้ว่าแทบจะล้างแผ่นดินก็ว่าไปส่วนสหรัฐอเมริกาดวงจะตกต่ำสุดไม่ค่อยจะมีอะไรดีขึ้นด้วยสหรัฐกำลังอิทธิพลเสื่อมถอยลงทุกวันทุกวันระยะนี้ระวังก็แต่เรื่องวุ่นวายภายในประเทศและความขัดแย้งทางสีผิวจะปะทุขึ้นสหรัฐเสียดุลการค้าต้องปล่อยให้เงินดอลลาร์ตกต่ำเป็นผลเสียหายแก่เศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่กัมพูชาน้ำท่วมเสียหายหนักผู้คนล้มตายจำนวนมากเนื่องจากน้ำโขงท่วมดินแดนตะวันออกกลางจะลุกเป็นไฟอีกครั้งเปอร์เซียจะมีผู้จุดชนวนสงครามเช่นพิฆาตจิวประเทศไทยอาหรับจะมีการแตกแยกกันอย่างรุนแรงจะถูกก่อวินาศกรรมเสียหายอย่างหนักหน่วงเนื่องจากการขัดแย้งมาเป็นระยะของประเทศตะวันออกกลางและสหรัฐพอตกมาถึงปีนี้โลกก็จะต้องตกอยู่ในช่วงฝันร้ายจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอย่างฉับพลันทูตถ้าตัดสินใจมินเมจะพลาดเปิดโอกาสให้นักการทหารเช็คกำลังกันทันทีมีผู้ถือหางทั้งสองฝ่ายอาณาบริเวณที่จะเกิดจุดคาดไปด้วยนั่นก็คือสหรัฐอังกฤษอิสราเอลกลุ่มประเทศปาเลสไตน์อัฟกานิสถานจีนและรัสเซียบ้านเมืองพินาศได้นำอาวุธนิวเคลียร์เข้าห้ำหั่นกันและก็กลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ไปได้แต่อย่างไรก็ตามนอตาดามุตเมืองไทยกล่าวว่าการพยากรณ์ดวงเมืองปี2565นี้แม้จะมีคำทำนายที่ค่อนข้างจะร้ายแรงแต่จะขอเตือนเหมือนปีก่อนๆว่าเราอย่าหลงเชื่อจนงมงายเพราะวิชาโหราศาสตร์ก็เป็นเพียงทฤษฎีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์หลักการในการให้คำพยากรณ์การพยากรณ์ก็เป็นเพียงความคาดคะเนซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้และที่สำคัญกว่านั้นคุณต้องยึดหลักผลกรรมในภพชาติปัจจุบันยึดมั่นในผลของการกระทำดีและกรรมชั่วเมื่อรู้ว่าคุณจะมีทุกข์เกิดขึ้นก็ขอให้มุ่งสร้างแต่กรรมดีและเว้นการกระทำชั่วเสียอีกทั้งขอให้ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงซึ่งจะอำนวยอวยผลให้ดีแก่คุณถ้าหากคุณเป็นบุคคลประเภทที่คอยตั้งหน้าตั้งตาแต่จะกอบโกยความสุขกเกษมเปล่งปรีให้กับตนเองแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้อื่นก็ขอให้พึงสังวรได้เลยว่าคุณนั้นจะต้องประสบกับความหายนะที่ไม่อาจแก้ไขหรือช่วยเหลือใดได้เลยตัวคุณเท่านั้นที่จะช่วยตนเองได้และอีกนานไหมกว่าคุณจะหลุดออกไปจากเขาวงกตนั้นได้